ข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมแห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นจากแดนประแดกตัวจริงนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับถึงขั้นเคยเป็น private chef หรือว่าเชฟส่วนตัวให้กับมาดามเจ้าของบ่อน้ำบันที่อาบูดาบีมาแล้วนะครับและวันนี้ครับผมเขาได้เป็นถึงซูเชฟนะครับผมให้กับร้านอาหารชื่อดังที่มีสาขาไปทั่วโลกที่มีชื่อว่าคอยวันนี้ครับเขาขอจอดจงครับมาที่คิทเช่นสเตเดียมของเราเพื่อที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นจากแดนประแดกของเราเชฟบุญธรรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแข่งขันวันนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เชิญพบกับเขาเลยครับเชฟนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ welcomeที่เดินมากับเชฟนูนะครับผมก็คือคุณวอร์เรนลูคัสนะครับผมเป็น General Manager นะครับของร้านอาหารคอย Restaurant นะครับ Being here today, how confident are you in Chef Nu on cooking the Japanese cuisine with his art, Koi style? More than 100% confident. We have a great team and some great chefs to help him to complete what he has to do today, and I think we have a good chance to win. All right.ผมถามเขานะครับว่ามาอยู่ที่นี่วันนี้นะครับผมเขามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับในตัวคนุนะครับกับศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่นนะครับในแบบของคนุคือในแบบโคยสไตล์นะครับเขาบอกว่าเขามั่นใจ 100% เลยนะครับผมแล้วเขาก็เชื่อว่าวันนี้นะฮะเชฟนุนะครับผมและทีมของเขาเนี่ยเตรียมตัวมาดีแล้วก็สามารถเอาชนะการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนครับโอเค well thank you very much for being here today thank you so much เอาล่ะตอนนี้มาคุยกับเชฟนุกันบ้างครับคิดว่าวันนี้จะใช้เทคนิคอะไรหรือว่ามีทีเด็ดอะไรที่จะมาเอาชนะเชฟบุญธรรมของเราได้ด้วย1สมองอีก2มือและพกพาไอเดียมาเต็มเปี่ยมและอีกอย่างหนึ่งผมยังรู้จุดอ่อนของเชฟบุญธรรมด้วยเพราะตอนนี้ผู้ช่วยเชฟผมเคยเป็นลูกน้องเก่าของเชฟบุญธรรมเคยทำงานที่เล่นแรงนะก็มีไส้ศึกด้วยมีไส้ศึกส่วนตัวโอ้โหแบบนี้นะแรงก็มีใช่ไหมครับสองมือของเราสมองของเราแถมยังมีตัวช่วยแบบนี้มานี่เนี่ยมั่นใจแค่ไหนพร้อมสิสู้สุดๆหรอครับโอ้โหอ้าวนะจากแดนประแดกจริงๆพร้อมแล้วนะครับโอเคครับพร้อมครับตอนนี้เราไปพบกับเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นของเราเชฟบุญธรรมครับและเขาคนนี้คือเชฟกระทะเหล็กจากคิทเช่นสเตเดียมเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมเชฟบุญธรรมสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟผู้หลงใหลในศิลปะการทำอาหารจากต้นตำรับแดนอาทิตย์อุทัยเขาคือซามูไรสัญชาติไทยที่ใช้คมมีดฟาดฟันศัตรูทั้งแซลมอนปลาฮามาจิหอยงวงช้างซึ่งล้วนปลาชัยให้กับเชฟผู้นี้มาแล้วและด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนบนเส้นทางอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมสืบเคล็ดวิชาจากอาจารย์ต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นทั่วสารทิศทำให้รสชาติอาหารที่เชฟทำจึงเหมือนถูกส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแท้ๆและนี่แหละครับเชฟบุญธรรมสุดยอดซามูไรแห่งอาหารญี่ปุ่นและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจำได้ว่าใต้ท้องทะเลไทยมีวัตถุดิบชั้นเลิศอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นมีวัตถุดิบอยู่ชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมานานหลายล้านปีพบได้มากกว่า 1,000 ชนิดเป็นวัตถุดิบอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการทั้งโปรตีนไขมันไฟเบอร์และในวันนี้ผมก็อยากให้เชฟทั้งสองได้ลองใช้วัตถุดิบชนิดนี้สร้างสรรค์เป็นเมนูความอร่อยดูบ้างเชฟนุคุณมีอะไรจะบอกเชฟกระทะเหล็กไหมศึกมื้อนี้ป้าแดกชนป้าแดกผมต้องชนะแน่นอนครับเชฟบุญธรรมล่ะคุณมีอะไรจะบอกเชฟผู้ท้าชิงคุณไหมผมเป็นต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นจากแดนป้าแดกโตจริงเพราะฉะนั้นเจ้าเตรียมกลับบ้านนอกได้เลย
และวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือปลาหมึกจากท้องทะเลไทยสำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือปลาหมึกจากท้องทะเลไทยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีรสสัมผัสเฉพาะและมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายและในวันนี้เชฟทั้งสองจะเนรมิตเมนูอาหารญี่ปุ่นกับวัตถุดิบปลาหมึกออกมาได้พิเศษขนาดไหนกับการท้าชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟนุและเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับการแข่งขันใน Kitchen Stadium Chef จะต้องสร้างสรรค์อาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นหน้าบัดนี้อเลคูซีนเริ่มต้นแล้วครับสำหรับศึกการประชันฝีมือการทำอาหารกับโจทย์วัตถุดิบหลักปลาหมึกจากท้องทะเลไทยเชฟกระทะเหล็กก็ดีเชฟผู้ท้าชิงก็ดีนะครับครับจะเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นจากแดนประแดงแล้วนะครับผมครับช่วงต้นรายการนะครับช่วงบททดสอบพิเศษยังเจอวัตถุดิบเป็นปลาปลาเหรอยังไม่จบครับตอนนี้มาแข่งในคิทเช่นสเตเดียมเจอวัตถุดิบหลักเป็นปลาหมึกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะฮะเชฟปลาดิบจากแดนประแดกโดยปลาหมึกของไทยโอ้โหหลายซับหลายซ้อนเขียนก็มีเลยชัดๆครับวันนี้มี3แบบนะครับข้างบนเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือหมึกกระดองนะครับที่มันเป็นลายเข้มๆเลยครับครับแล้วตรงกลางที่กระดองใสๆหน่อยนะครับนั่นคือหมึกหอมสังเกตว่าครีบมันจะแบนๆยาวๆครับแล้วก็ข้างล่างนี่เห็นชัดๆเลยคือหมึกกล้วยตัวยาวรีครับวันนี้นี่น่าสนใจครับสำหรับในสไตล์ศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่นของเชฟทั้งสองคนนะครับครับเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับครับนะครับผมส่วนเชฟผู้ท้าชิงนะครับผมเชฟนุจะเป็นสไตล์แบบฟิวชั่นใช่ครับเชฟนุเขาบอกครับว่าเขาอ่ะดูรายการเชฟกระทะเหล็กเป็นประจำเขาบอกว่าเชฟบุญธรรมอ่ะไม่ใช่เชฟอาหารญี่ปุ่นจากแดนประแดกตัวจริงหรอกต้องเขาครับวันนี้คณะกรรมการของเรานะฮะก็มีหม่อมหลวงภาสันพิงค์ครับสวัสดีครับและมาใหม่เลยครับผมคุณณัฐรีเจริญวนนท์ครับและที่ขาดไม่ได้พี่บีอนันต์โรดจะเอ็กโคไปไหนฮะนะฮะก็ต้องดูกันนี้ตอนนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับเชฟบุญธรรมครับนี่ครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงล้วงกันเลยทีเดียวนะก็ต้องดึงหัวหนวดนะครับออกมานะครับจริงๆปลาหมึกนี่ไม่ค่อยเห็นในอาหารญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะอันนี้เหมือนซักผ้านะครับเขายังล้างไม่เสร็จเลยนะครับล้างให้สะอาดมากคือลักษณะการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอย่าว่าแต่อาหารเลยข้าวเหมือนกันคนญี่ปุ่นเนี่ยกว่าจะกินขุงข้าวได้เนี่ยจะต้องซาวข้าวจนกว่าน้ำเนี่ยจะใสนะฮะลักษณะเหมือนกันเพราะว่าเนื้อของปลาหมึกเนี่ยไม่ค่อยมีรสเท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใช้ความร้อนกับปลาหมึกเนี่ยสำคัญถ้าเผื่อว่าใช้ปรับความร้อนมากเกินไปปลาหมึกก็เหนียวครับดูเทคนิคในการทำปลาหมึกของเชฟบุญธรรมนะมีกรีดขอบหัวนะแล้วก็ลอกเอาไอ้ตัวเยื่อที่พังผืดที่เหนียวเหนียวทิ้งไปอีกนี่คือเท่าที่เราดูกับนี่คือมันไม่เป็นกระบวนการมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะไม่ง่ายครับดูนะครับขนาดแค่เราเห็นปลาหมึกมันไม่มีอะไรมันก็ตัวนวลๆขาวๆมานะครับไม่ได้มีหนังหรือว่ามีอะไรแต่สุดท้ายจริงๆแล้วมีนะครับก็ต้องมาตัดครีบออกมาลอกกันนะฮะหลายตลบกันเลยทีเดียวกลับมาที่อย่างพี่บีพูดเอาไว้ตอนต้นนะครับอย่างเช่นว่าอย่างที่พี่บอกว่าเนี่ยปลาหมึกเนี่ยมันทำให้อร่อยเอาเกลือยากมากนี่เอาเกลือมาลูบนี่ฟอกเกลือหน่อยครับฟอกเกลือครับเพื่อทำความสะอาดครับล้างขาล้างเมือกไม่ให้ขาวใช่ครับทั้งหมดขาวเพราะว่าถ้ามันมีเมื่อมันลื่นมันทำอาหารลำบากครับมาแล้วครับทางเชฟกระทะเหล็กครับก็โรยเกลือทำพิธีอะไรป่ะครับเนี่ยไม่ใช่เผาขี้เผาเกลือนะนี่ครับนี่อะไรมันตับมันไหมก็คือคุณกิ๊กครับที่เห็นเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับโรยเกลือใส่ลงไปแล้วก็เอาเจ้าเหลืองๆนี่วางลงไปนะครับนั่นก็คือมันของปลาหมึกซึ่งมีอยู่ในเฉพาะหมึกกระดองเท่านั้นล่ะครับอ๋อมีอยู่ในหมึกกระดองเท่านั้นและที่เชฟกำลังหมักอยู่นี่นะครับเขาจะเอามาทำเป็นน้ำปลาญี่ปุ่นครับก
ว่าแล้วทันนะเวลาชั่วโมงเดียวเนี่ยทำมาแล้วแดกก็แดกมาแล้วนี่เชฟกระทะเหล็กของเรามาจากอุบลราชธานีนะครับครับและผู้ท้าชิงของเราก็มาจากยโสครับครับผมไม่ไกลกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับทำนี่ฮะทางเชฟดูนะครับเชฟผู้ท้าชิงของเรานะครับผมเขามีตัวช่วยครับเพราะว่าเชฟผู้ช่วยที่อยู่ในทีมนี่นะครับผมเคยทำงานให้กับเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กมาก่อนมีไส้ศึกครับไม่รู้ว่าหลังจากแมตช์นี้ไปจะมองหน้ากันติดหรือเปล่าอย่างนี้แปลว่ารู้หมดนะว่าเชฟบุญธรรมจะมาอีท่าไหนนะครับเหลือเวลาอีก45นาทีโอ้รวดเร็วมากครับผ่านไปแล้ว15นาทีเหลืออีก45นาทีครับยังทำแต่ปลาหมึกอย่างเดียวเลยปลาหมึกอย่างเดียวเลยครับผมนี่เรายังไม่เห็นวัตถุดิบประกอบอย่างอื่นเลยนะฮะยกเว้นปลาหมึกล้วนๆเนี่ยผมว่าวัตถุดิบอื่นนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันนะครับที่ทำให้ปลาหมึกมีความหลากหลายยิ่งขึ้นมาแล้วครับกับทางเชฟบุญธรรมนะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานั่นมีอะไรอีกแล้วลงไปในหม้อต้มนะครับคุณจะกินครับครับที่เห็นนะครับเป็นผลแดงๆนะครับนั่นคือบ๊วยญี่ปุ่นนั่นเองละครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้เอาบ๊วยญี่ปุ่นมาด้วยนะครับชาวญี่ปุ่นเขาชอบเอามาหมักนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ชื่อว่าอูเมชูนั่นเองนะครับเพราะชาวญี่ปุ่นถือว่าบ๊วยนั้นเป็นผลไม้ชั้นสูงเป็นผลไม้จากสวรรค์เลยล่ะครับครับอันนี้ต้องจำไว้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบกินบ๊วยให้รีบกินเลยบำรุงร่างกายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสาวๆบ้านเรานี่ครับชอบกันเป็นพิเศษแก้มแดงกันเลยแก้มแดงเลยทีเดียวอร่อยเห็นไหมอ๋อสาวข้างๆนี่เองนะครับนะครับแต่ผมชอบนะครับบ๊วยญี่ปุ่นอร่อยนะครับคุณจะกินครับในขณะที่มือขวาคนบ๊วยญี่ปุ่นอยู่นะครับในมือซ้ายก็กำลังคั่วเข้าคั่วอยู่ละครับครับผมนี่ใบมะกรูดตะไคร้ลงไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมสอที่มานี่ทำข้าวคั่วแน่นอนนะรับรองได้อันนี้ลาบปลาหมึกแล้วล่ะครับเมื่อตอนต้นรายการครับเชฟนุ๊กเขาได้บอกเอาไว้นะครับผมว่าเขาดูลายปลาเนี่ยเขาก็รู้ปลาแล้วเพราะฉะนั้นเขาดูเชฟบุญธรรมเนี่ยเขาก็เห็นลายแล้วว่าวันนี้เชฟบุญธรรมแพ้แน่นอนโอ้โหอย่างนั้นเลยจริงๆนะไม่นะคุณจักรีผมบอกได้เลยว่าเราทำรายการนี้มามากต่อมากแล้วจะสังเกตว่า5นาทีสุดท้ายคือเวลาปล่อยของของเชฟบุญธรรมซึ่งไม่มีใครคาดคิดถูกครับอันนี้ครับต้องดูกันครับอย่างกระพริบตาทีเดียวน่าดูเขาก็ซอยบางมากนะครับคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับโชว์ความคมของมีดแล้วก็โชว์ฝีมือในการแล่ปลาหมึกของเขาแล้วครับเขาจะทำเป็นเส้นขนมจีนในเมนูที่ชื่อว่าขนมจีนท่านโชกุนละครับคือจะวิธีทำเดี๋ยวก่อนพาสต้าปลาหมึกเนี่ยยังไม่ว่านะนี่บอกเส้นขนมจีนปลาหมึกมาแล้วตอนนี้กำลังล้างเส้นปลาหมึกแล้วนะครับที่เจียนมาเมื่อกี้นี้นะฮะปกติผมกินแต่เส้นปลานะครับในร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแต่วันนี้จะมีเส้นปลาหมึกด้วยนะโอ้สวยงามครับออกมานี่ปลาหมึกเส้นก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะครับเนี่ยทำใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่มาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับโอ้วันนี้โอ้โหนี่มีวิธีการใช้มีดของเชฟนี่เหลือกินจริงๆนะครับดูนี่ดูสิครับดูครับดูความว่องไวครับแล้วจะบอกให้ว่าทุกครั้งที่บ้างไปนะครับผมมีผลต่อรูปของปลาหมึกที่จะฟอร์มออกมาด้วยในเวลาพอเวลาที่ไปคุกแล้วนะครับแค่ดูการบ้างก็คุ้มแล้วนะครับใช่ครับนะครับโอ้วันนี้ต้องดูนี่ครับนี่ครับว่องไวมากต้องถือว่าเป็นวันที่เราได้เห็นเทคนิคของการใช้มีดแบบของญี่ปุ่นเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับนี่กำลังคั่วกำลังบดข้าวคั่วอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งลายนะครับยังใช้ไม้ของญี่ปุ่นนะครับผมที่เป็นไม้หอมนะฮะที่เขาจะมาบดบี้ข้าวคั่วโอ้โหนี่กลิ่นมาเลยนะครับเนี่ยมานี่เลยฮะกลิ่นใบมะกรูดเนี่ยโผล่มาถึงนี่คุณจิ๊กครับในขณะที่ผู้ช่วยเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับกำลังบดข้าวคั่วอยู่เนี่ยนะครับแม่นะครับเชฟก็กำลังขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมขอแจ้งเมนูนะครับว่าเชฟกระทะเหล็กนะครับจะทำ4เมนูด้วยกันมีชาบูปลาหมึกซอสเยลลี่ใบบวยเมนูที่2ก้อยปลาหมึกข้ามสายพันธุ์และ3ปลาแดกแดนปลาดิบและ4ขนมจีนท่านโชกุนล่ะครับทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็ได้ใช้ศาสตร์แห่งการทำอาหารเนรมิตเมนูอันสุดยอดออกมาท้าทายผู้ท้าชิงบ้างแล้วและใครจะเป็นสุดยอดเชฟปลาดิบจากแดนปลาแดกตัวจริงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ